ายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยGulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless Possibilities Gulf บริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัด Redbox by Air Asia Unique International Forwardingกลับมารับชมสายเลือดบอลไทยนะฮะก็ช่วยกัน subscribe กดไลค์กดแชร์กด follow กันหน่อยนะครับช่วงนี้เราจะไปดูเรื่องทีมชาติชุดใหญ่นะตอนนี้รายวัชมีการเตรียมส่งรายชื่อให้สมาคมเรียกอุ่นเครื่องกับจีนเหรอเออเป็นไงน้องเอกค่ะมิโลวันลาเยวัชค่ะก็เตรียมความพร้อมก่อนอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนนะคะแล้วก็จะมีการเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวปลายเดือนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ลีกจะหยุดพอดีค่ะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง1นัดด้วยนะคะกับทีมชาติจีนในวันที่2มิถุนายนนี้แข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะลาเยวัชบอกว่าจีนเนี่ยเป็นทีมอันดับ6ของเอเชียนะคะการแข่งขันนี้จะเป็นการทดสอบว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนสำหรับเอเชียนคัพค่ะแม้จะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะที่สำคัญมีเวลาเตรียมทีมถึง5วันก็จะมีเวลาลงแท็กติกและใกล้ชิดนักเตะมากขึ้นค่ะที่ผ่านมาก็มองออกนะคะว่าเราขาดอะไรบ้างแต่ไม่มีเวลาฝึกซ้อมจึงตั้งใจในการเก็บตัวครั้งนี้มากๆค่ะตามแผนก็จะส่งชื่อให้สมาคมจำนวน50คนเพื่อให้รู้ว่ามีใครมีโอกาสติดทีมชาติบ้างและจะคอยดูต่อไปว่าฟอร์มของแต่ละคนจะเป็นยังไงมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเราต้องการคนที่พร้อมที่สุดค่ะในขณะที่โค้ชเฮงวิทยาลาหกุลก็พูดถึงคู่แข่งอย่างจีนว่าสไตล์การทำทีมของมาร์เซโลลิปปี้เนี่ยก็จะทำให้จีนมีเกมรับที่เหนียวแน่นกว่าเดิมค่ะแม้ที่ผ่านมาในไชน่าครับจะแพ้ทั้ง2นัดแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเขาเชิญใครมาค่ะก็มีทั้งเวลส์ค่ะแพ้ไป0ประตูต่อ6ค่ะแพ้สาธารณรัฐเช็กไป1ประตูต่อ4ค่ะแต่ก็มีนักเตะเป็นตัวเลือกให้ลิปปี้ได้เยอะมากในเวลานี้จีนเนี่ยมีความน่ากลัวและเป็นคู่ต่อกรที่ยากของไทยค่ะเดี๋ยวนี้นักเตะจีนน่ะตัวยักษ์ๆอ่ะมีเหมือนกันโอ้เขามีประชากรให้ได้เลือกเป็นมากมายมหาศาล 1,300 ล้านคนล้าน8มากใช่ต้องยัดบทเรียนเรื่องฟุตบอลลงไปในแต่ละโรงเรียนแล้วเดี๋ยวนี้ครับเน้นมากแต่โรงเรียนต้องมีสนามด้วยแบบได้มาตรฐานแล้วทุนเขาหนาด้วยใช่ครับนะเออแต่ไม่เดี๋ยวก่อนพี่ทองเราจะบอกงี้ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนในประเทศไทยอ่ะนะฮะเดี๋ยวนี้ได้ทุนเยอะแล้วก็สร้างสนามดีพี่ทอมเนี่ยตอนนี้ในระหว่างที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่ะน้ำจุ๊บอ่ะเขามีการแข่งขันอะไรกีฬาอะไรบุคลากรอะไรอ่ะนะก็เราก็ไม่ได้เล่นอยู่ร่วม2เดือนมั้งเราไปใช้สนามที่ไหนกันมั้ยโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะเพิ่งสร้างโรงเรียนมีนักเรียนเรียนโอแล้วก็สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดใหญ่ใหม่เลยโอ้โหลงทุนเป็นเรียกละหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าโรงเรียนทั่วๆไปทั่วประเทศเนี่ยถ้าคุณสร้างสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียมได้เนี่ยเด็กๆเนี่ยจะได้ไปวิ่งเล่นออกกำลังแล้วก็คือถ้าเป็นหญ้าจริงเนี่ยเด็กวิ่งทั้งวันทุกวันเนี่ยมันโล้นตายมันเหลือแต่ดินแน่นๆแข็งสมัยเราเรียนมัธยมเนี่ยเพื่อนผู้ชายเราต้องเตะบอลในสนามทรายเพราะหญ้ามันไปหมดแล้วมีแต่ฝุ่นคลุ้งตอนนี้ตรงนั้นก็กลายเป็นที่จอดรถไปแล้วเนี่ยโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะไปดูโรงเรียนนี้เขามีสนามหญ้าเทียมเป็นต้นแบบที่พี่ทอมเห็นโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเอาไก่ครับAFF ตกลงทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับใครแล้วก็ไอ้รูปแบบการแข่งขันนี่มันเปลี่ยนใหม่นะก็ได้การจับสลากเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราไปดูสายกันก่อนแล้วกันนะครับขึ้นให้เห็นแล้วนะครับตอนนี้นี่กลุ่ม A ก็มีเวียดนามนะครับมาเลเซียเมียนมากัมพูชาแล้วก็ลาวส่วนกลุ่ม B ก็มีไทยนะครับมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนแล้วก็ติมอร์เลสเต้นะครับส่วนรูปแบบก็แน่นอนว่าจะมีการแบ่งนะครับแต่ละทีมเนี่ยก็คือจะเล่นในบ้าน2นัดแล้วก็เยือน2นัดนะครับก็จะไม่มีทีมใดเป็นเจ้าภาพนะครับก็เล่นหาแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปแล้วนะครับก็จะมาคุยกันแล้วนะครับบางคนก็บอกว่า A หนักกว่าหรือ B หนักกว่าแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็มาดูการเรื่องการเดินทางก่อนแล้วกันครับเขาบอกว่าการไปเยือนบูไนหรือติมอร์เนี่ยแตกต่างกันหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็ไม่น่าแตกต่างกันมากนะครับแล้วการเล่นในบ้านกับอินโดนีเซียและสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะครับที่ไม่ต้องไปเยือนครับซึ่งแน่นอนว่าการจับสลากที่อาจจะถ้าเจอทีมแข่งแล้วเล่นในบ้านนี่เราถือว่าเราได้เปรียบแน่นอนอยู่แล้วนะครับค่ะ
ส่วนแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มก็จะเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเตะนัดแรกวันที่1ถึง2ธันวาคมนัดที่2ก็5ถึง6ธันวาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศนะครับก็มีเจ้าเยือนนะครับเตะวันที่11และ15ธันวาคมครับนี่ครับโปรแกรมนะครับส่วนที่บอกว่าแข็งหรือไม่แข็งนะครับทางด้านมิโลวานลายวัชนะครับทันทีที่ทราบผลการจับฉลากนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับถือว่าผลการจับสลากมีความเหมาะสมทั้ง2กลุ่มเราพร้อมที่จะลงแข่งกับทุกทีมด้วยความไม่ประมาทและจะเล่นอย่างเต็มที่ทุกนัดข้อดีของเรานะครับคือเราเจอฟิลิปปินส์นะครับที่ FIFA Ranking สูงกว่าหากเราทำผลงานนัดนี้ได้ดีนะครับก็จะส่งให้อันดับโลกของเราสูงขึ้นด้วยหลังจากนี้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวและศึกษาคู่แข่งวางแผนการเดินทางเลือกนักเตะแล้วก็เตรียมแทคติกที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนทางด้านบิ๊กโจนะครับคุณปาทิตย์สุภพงศ์นะครับกล่าวว่าการแข่งขันรูปแบบใหม่เนี่ยจะทำให้สนุกและตื่นเต้นมากขึ้นในกลุ่ม B เนี่ยเรามีโอกาสเปิดบ้านสู้กับทีมที่มีแฟนบอลเยอะอย่างอินโดนีเซียและสิงคโปร์นะครับทำให้แฟนบอลไทยเนี่ยจะช่วยสร้างความได้เปรียบตรงจุดนี้ส่วนการไปเยือนบรูไนหรือติมอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกจัดให้ทีมที่แรงกิ้งสูงกว่าออกไปเยือนทีมที่แรงกิ้งน้อยกว่าเพื่อกระตุ้นกระแสนิยมโลกฟุตบอลของแถบอาเซียนนอกจากนี้นะครับทีมที่ออกไปเป็นทีมเยือนจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนของที่พักเองทำให้เราสามารถเลือกที่พักที่ดีที่สุดให้กับทีมชาติไทยได้ด้วยครับโค้ชเฮงก็พูดเรื่องผลการจับฉลากที่ออกมาเหมือนกันนะคะบอกว่าทั้ง2สายเนี่ยหนักพอๆกันแต่ก็ดูเหมือนกลุ่ม A จะหนักมากกว่านิดหน่อยค่ะรายการนี้เราจะส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดไปป้องกันแชมป์แน่นอนนะคะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแม้จะบอกว่าเราเนี่ยมองข้ามไปถึงระดับเอเชียแล้วแต่คู่แข่งชาติอื่นๆก็คิดเหมือนกันค่ะเมื่อถึงทัวร์นาเมนต์ AFF แล้วเนี่ยทุกชาติก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือสภาพนักเตะในช่วงเวลานั้นจะสมบูรณ์แค่ไหนเพราะไทยลีกปีนี้เนี่ยแข่งขันกันอย่างหนักนะคะอย่างไรก็ตามเป้าหมายของทีมชาติไทยก็คงเป็นอื่นไม่ได้นอกจากการเป็นแชมป์ค่ะนอกจากนี้ค่ะไบฮักกี้ไคซานกองหลังวัย34ปีค่ะทีมชาติสิงคโปร์ของอุดรธานี FC ในไทยลีก2ก็บอกว่าไทยเป็นแชมป์เก่าและเป็นทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้มีแค่ไทยเท่านั้นนะคะที่พัฒนาขึ้นฟิลิปปินส์ก็มีผู้เล่นดีๆอย่างพี่น้องฮัสแบนค่ะชอบนามสกุลมากเวียดนามกับอินโดนีเซียก็กำลังทราบนี่คือสามีแห่งอาเซียนยังฮัสแบนฮัสแบนทั้ง2คนนะตลอดเวลาเขาบอกว่าอินโดนีเซียกับเวียดนามก็ดีขึ้นมานะคะส่วนสิงคโปร์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้ฝึกสอนที่สุดแล้วเนี่ยผู้เล่นก็จะต้องสู้เพื่อชาติแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าเรามีดีค่ะไม่ว่าจะได้เล่นในการไม่ว่าใครจะได้เล่นในรายการนี้ก็จะต้องลงเล่นโดยคิดเสมอว่ามีศักดิ์ศรีของสิงคโปร์เป็นเดิมพันค่ะตอนนี้ก็มีนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ค่ะแข่งอยู่ในไทยลีก2อยู่4รายนะคะคือไบฮักกี้ไคซานของอุดรธานีตอนแรกมานี่เซ็นกับเมืองทองเนาะคนนี้อิสวานมะบุตรค่ะนายทวันมือหนึ่งเลยอยู่กับหนองบัวพิชยาคนนี้เอกจำได้ที่เล่นกับญี่ปุ่นเซฟยับเลยใช่คุ้นคุ้นอยู่ฮัสซันซันนี่อยู่กับอาร์มี่ยูไนเต็ดค่ะและอีกคนนึงก็คือซูนามิอาริฟินค่ะอยู่กับชลบุรี FC ค่ะฟุตบอลรายการนี้ก็คืออาเซียนคัพอ่ะนะอาเซียนแชมเปี้ยนชิพในพวกนี้นะแข่งกันในกลุ่มอาเซียน11ประเทศอันนี้ว่าไอ้หลักเกณฑ์ของเขาเนี่ยก็คือมันในเมื่อมันเป็น11มันไม่ลงตัวเขาอยากจะแบ่งเป็น2กลุ่มเป็น5กับ5ครับไอ้ติ่งเนี่ยมันเกินมาก็เอาแรงกิ้งแบบอันดับแย่ที่สุดอ่ะก็คืออันดับ10กับ11เองไปเพลย์ออฟกันก่อนได้ไหมนะฮะซึ่งมักจะเป็นบรูไนกับติมอร์เลสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวหลุดรอดมาก็มาอยู่กับ10ทีมนี้แล้วไอ้รูปแบบการแข่งขันที่แต่ก่อนนี้ที่ทำก็คือแบ่งเป็น 5-5 แต่5นี้กำหนดไปเลยชาติไหนจะเป็นเจ้าภาพสักชาติหนึ่งใน5ชาตินี้แล้วครูก็ไปแข่งกันให้รู้เรื่องถูกไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันใน5ชาตินี้เอาสักชาตินึงนะไปแข่งกันในชาตินี้เลยนะแล้วก็เอา2อันดับแรกเนี่ยมาไขว้กันคราวนี้เมื่อมาไขว้กันก็เป็นเย่าเยือนถูกไหมจนถึงนัดชิงชนะเลิศก็เย่าเยือนด้วยอันนั้นคือรูปแบบการแข่งขันแบบเก่าแบบใหม่นี่เปลี่ยนใหม่ก็คือคราวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นชาติใดใน5ชาตินี้เป็นเจ้าภาพแล้วแต่ว่าเป็นการเยือนนะแข่งเป็นเย่าก็มีแต่เนื่องจากว่าแข่งครั้งเดียวไม่ได้แข่งเย่าเยือนนะเพราะนั้นแข่งกับอีก4ทีมก็แบ่งเอาว่าถ้าโชคดีคุณก็ได้ต้อนรับ2ทีมนี้ที่บ้านคุณแล้วคุณต้องไปเยือน
2ทีมนี้ใช่ไหม2กลุ่มก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พอได้2อันดับแรกก็มาไขว้กันก็เย้าเยือนละจนถึงนัดชิงชนะเลิศด้วยก็ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับพี่ทอมว่าไอ้รูปแบบแบบใหม่เนี่ยน่าสนใจกว่าเพราะว่ามันกระจายทำให้แต่ละชาติเนี่ยสามารถที่จะขายตั๋วเข้าชมได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าอ้าวไม่ใช่แข่งในบ้านเราเหรอแล้วในรอบแรกอะไรเงี้ยก็เราต้องไปแข่งที่อื่นอ้าวเราก็ไม่มีรายได้ในการเข้าชมอ่ะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วไอ้การแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะพี่ทอมจะบอกให้นะว่าในกติกาของฟีฟ่าในกฎของฟีฟ่าเนี่ยมันมีเวลาเราจัดการแข่งขันเนี่ยมันเราต้องเก็บค่าชมได้แล้วมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นค่าตงจ่ายให้กับฟีฟ่าด้วยนะนะเลวี่อ่ะเป็นค่าตงอ่ะซึ่งอันเนี้ยในสมาคมในยุคเก่าติดค้างฟีฟ่าเยอะไม่จ่ายเขาใช่ไหมให้ชูนี้จ่ายแทนครับนะฮะอ่ะเรื่องราวของAFF ก็เป็นอย่างนี้พี่ทอมว่าไปกลัวไม่ได้หรอกโอ้โหในกลุ่ม10ประเทศ11ประเทศเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกเจอใครก็ต้องได้ทั้งสิ้นน่ะใช่ไหมฮะไปดูอีกหนึ่งถ้วยนะครับปีนี้แข่งกันหลายถ้วยสำคัญเลยนะครับเอเชียนคัพนะครับก็เตะที่ทางด้าน UAE นะครับในวันที่4พฤษภาคมนะครับจับฉลากนะครับขออภัยนะครับจับฉลากวันที่4พฤษภาคมนะครับก็ก่อนจับฉลากเนี่ยทางด้านทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเราโชคดีนะครับที่ได้อยู่ในโถ2ในการจับสลากนะครับทำให้ไม่ต้องเจอทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้บางทีมได้นะครับก็เปิดโอกาสนะครับในการที่จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้มากขึ้นนะครับโดยทุกทีมอยู่ในการจับสลากต่างก็แข็งแกร่งนะครับแต่ถ้าเตรียมตัวให้ดีก็สู้ได้ทุกทีมนะครับแต่ถ้าเลือกได้นะครับก็ไม่อยากเล่นกับทีมอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยไทยอยู่โถ2นะครับทำให้เรามีโอกาสเจอกับ2ทีมจากอาเซียนที่เหลืออยู่นะครับอาทิเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยแหละครับก็อดีตก็เคยชนะ2ทีมนี้มาแล้วนะครับทำให้ไม่หนักใจนะครับส่วนเป้าหมายครั้งนี้นะครับเราอยากไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยอันดับแรกเนี่ยต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ก่อนซึ่งถือเป็นเป้าหมายซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ดีนะครับในก้าวแรกส่วนการเปลี่ยนกุนซือมาเป็นมิโลวานลาเยวัตนะครับทำให้ทีมชาติไทยเล่นเกมรับมากขึ้นเนี่ย ซึ่งก็เหมาะกับสไตล์การเล่นของผมอยู่แล้ว และการรับก็จะเป็นกุญแจสำคัญนะครับสำหรับโอกาสของทีมชาติไทยในเอเชียนคัพครั้งนี้นะครับส่วนโตเต็งก็แน่นอนนะครับที่สภานมองว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับที่ดูจะแข็งแกร่งที่สุดนะครับ ก็ไปดูโถนะครับโถ1ที่บอกนะครับก็มี UAEนะครับอิหร่านออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ซาอุดิอาระเบียโถ2นะครับไทยอยู่กับจีนซีเรียอุซเบกิสถานอิรักและก็กาตาร์นะครับซึ่ง FIFA Ranking ของเราก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะครับเราน่าจะอยู่ประมาณปลายโถ3หรือว่าอยู่ในโถ4ด้วยซ้ำไปครับส่วนโถ3ก็มีเคียร์กิสถานนะครับเลบานอนปาเลสไตน์โอมานอินเดียก็เวียดนามโถ4มีเกาหลีเหนือฟิลิปปินส์บาเรนจอร์แดนเยเมนแล้วก็เติร์กเมนิสถานนะครับจับฉลากวันที่4พฤษภาคมนะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยครับก็ถือว่าโชคดีมากนะในการที่ได้มาอยู่ในโถ2เนี่ยโชคดีมากจริงก็ไม่ต้องเจอทีมแข็งๆจากโถ2ครับนะก็คือทีมเหล่านี้แหละค่ะนะฮะอ้าวเรียบร้อยนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็จะมาดูโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วก็ตอบคำถามแฟนรายการถ้ามีเวลาเหลือสักครู่ค่ะพลังงานเป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งและเมื่อผสานนวัตกรรมพลังงานจึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นไปได้ Gulf มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตพลังงานที่มีเสถียรภาพสูงพร้อมเดินหน้าจากหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไร้ขีดจำกัดสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless Possibilities Gulf